งฉลองสำหรับคนที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนเหมือนในอเมริกานะครับที่ยังเจอสถานการณ์อยู่ก็คือกลุ่มที่ต่อต้านวัคซีนหรือยังไม่ยอมฉีดวัคซีนพวกนี้เนี่ยถ้าติดโอไมครอนจริงก็หนักเหมือนกันเข้า ICU เหมือนกันเชื้อลงปอดเหมือนกันบางคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องใช้เครื่องฟอกปอดฟอกเลือดนะครับดังนั้นสำหรับย้ำเลยนะครับคนที่ยังลังเลเรื่องวัคซีนอยู่ก็ไปฟังในคลิปก่อนๆได้ลองเปิดประเด็นทบทวนกับตัวเองดูนะครับที่ผ่านมาผมเองก็มีผู้ป่วยหลายรายนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่คอมเมนต์ได้นะครับที่ไปฟังมุมมองของแพทย์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเยอรมันเองที่เป็นเพื่อนสนิทเองเนี่ยพอเขาลงปอดแล้วเนี่ยติดเชื้อแล้วเนี่ยเขายังรู้สึกเสียดายเลยนะว่าเขาน่าจะฉีดนะครับเขาไม่น่าไปหลงเชื่อเลยนะครับหลงเชื่อความคิดนะไม่ใช่หลงเชื่อมนุษย์คนนั้นนะครับนั้นผมว่าจากข้อมูลที่มีเนี่ยมันค่อนข้างโอเคควรจะรีบฉีดนะครับใครที่ยังตัดสินใจไม่ฉีดอยู่เปลี่ยนใจได้นะครับสิ่งที่คุณจะคาดการได้นับจากนี้อีกประมาณ1เดือนถึง2เดือนข้างหน้านะก็คงจะเป็นคล้ายๆกับต่างประเทศหรือประเทศยักษ์ใหญ่ประเทศเราก็คงเป็นประเทศเล็กสถานการณ์โอไมครอนเนี่ยมันติดเร็วมันขึ้นเร็วปื๊ด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 นิ่งแล้วลงเร็วปื๊ดนะครับหมายความว่าพอติดในหมู่มากเนี่ยมันก็จะกระตุ้นเกิดการสร้างภูมิต้านทานในชุมชนนะคนก็จะติดน้อยลงก็เรียก rapid rise แล้วก็ rapid fall ซึ่งเราก็เจอปรากฏการณ์นี้ในหลายประเทศผมอันนี้มุมมองผมก็คิดว่าประเทศไทยเราเนื่องจากเป็นประเทศที่เล็กเราอาจจะขึ้นเร็วนะครับแล้วเราก็อาจจะลงเร็วก็ได้สำหรับช่วงนี้ก็อาจจะกลับมามีปัญหาเรื่องเตียงเต็มได้นะครับยังคงย้ำเหมือนเดิมนะครับแนวทางการป้องกันหรือดูแลตนเองลองไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้หนีไม่พ้นกฎ3หลักก็คือใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนเร่งฉีดวัคซีนทีนี้วัคซีนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งวัคซีนเข็ม3นะก็เป็นอะไรที่คุยกันมากนะครับปัจจุบันหลายๆประเทศเราเรียก third dose นะครับbooster dose ไม่ใช่ third dose นะ booster dose คือเข็มกระตุ้นใช้คำให้ถูกนะครับฉีดเข็มที่3กับกระตุ้นเข็มที่3ไม่เหมือนกันนะครับ